ไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนอาทิตย์นี้สนทนาผ่านโซเชียลมีเดียกับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยความสุขของคนนอร์เวย์คือความมั่นคงในชีวิตไม่กลัวตกงานไม่กลัวไม่มีข้าวกินไม่กลัวไม่มีแก่แล้วรักษาพยาบาลไม่ต้องกลัวไม่มีตังค์ผ่าตัดรักษามะเร็งต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้คุณชีวิตวันๆคุณต้องหวั่นไหวไปด้วยทำไมนอร์เวย์ถึงเป็นประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลกติดตามได้ในไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนวันอาทิตย์นี้ทางเนชั่นทีวี